If you haven't got problems, I feel bad for your son. I got 99 problems and a bitch ain't one. The sun in the west, feel the beat right in my chest. At the crossroads a second time, make the devil change his mind. It's a pound of flesh, but it's really a ton. 99 problems and a bitch ain't one.เอ้ยอย่างเราเนี่ยเราก็ไม่รู้นะตอนที่มันไปเมืองนอกแบบไปทำเพลงนู่นนะเราก็ไม่คิดว่าเฮ้ยไปถึงปุ๊บมันจะออกไปใหญ่แล้วไปแล้วไปยังไงไม่สมมติในภาพพจน์ของคนไทยใช่ไหมมันก็ไม่ได้อยู่โผล่นะมันก็ใช้เวลานานนะกว่าจะถึงจุดนั้นไปเริ่มต้นยังไงเดินเดินไปเดินไปบอกเขาเฮ้ยผมอยากออกเทปนี่เหรอไม่มันไม่ได้เป็นอะไรที่ตั้งใจอย่างนั้นเราโดยบังเอิญเราแต่งเพลงเป็นภาษาอังกฤษเพลงนึงสำหรับอัลบั้มสึนามิของพี่แอดเพลงนี้ถึงหูผู้หญิงคนนึงที่อังกฤษอแมนดาโกสเฮ้ยมาอังกฤษมาลองทำเพลงกับพี่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ไปแล้วก็ทำทิ้งไว้แล้วก็กลับมาทำชุดสุดท้ายกับสิบล้อแล้วก็ไปทวงไปทำอะไรไว้ก็ทำสองเพลงแล้วก็กลับมาเมืองไทยแล้วก็เขาก็โทรมาอีกแบบเนี่ยฉันเปิดสองเพลงที่เราทำกันนะให้เพื่อนฉันฟังคนนึงอะเขาชอบมากเขาอยากจะบินมาหาก็โอเคเลยก็เขาก็เออมึงเอาเซ็นก็ยื่นสัญญาแบบสมัยก่อนเลยสัญญา Island Record ทำอย่างนี้ประมาณ2ปีอ่ะจนกระทั่งค่างบอัลบั้มน่าจะประมาณ 400,000 เหรียญหรือ 400,000 ปอนด์จำไม่ได้แล้วถึงจุดนึงที่เขาแบบเขาคงนั่งคิดกันในค่ายว่าเอ๊ะกว่าเราจะเอาเงินคืนเนี่ยเราต้องโปรโมทสักเท่าไหร่วะที่จะเอาเงินก้อนนี้คืนแล้วก็ไอ้คนที่เซ็นแล้วก็ที่บินมาหาแล้วที่เมืองไทยโดนไล่ออกทุกคนในผังเขาที่เขาเซ็นก็โดนปลดออกไปแล้วก็กลายเป็นคนในลอนดอนที่ไม่มีวงไม่มีอะไรสัญญาก็โมฆะไปเลยโมฆะไปเลยจากแบบโม้ที่เมืองไทยโอ้ยกูอยู่ไอแลนด์เรคคอร์ดกูอย่างนี้ไม่กลับมาแล้วหรอเมืองไทยไม่ทำแล้วแบบลองคิดแบบกลับเมืองไทยแล้วกลับเมืองไทยแล้วเราจะยังไงว่าเราจะเล่นละครหรือเราจะตอบเขายังไงเราจะตอบเขายังไงว่าเราหายไปไหนมาเลยจนอัลบั้มอันนี้ Amanda Ghost เขาก็ยังเขากำลังรุ่งเขากำลังดังแล้วเขาก็ไปเปิดให้ Beyonce ฟังในห้องอัดเขากำลังทำเพลงอยู่ Beyonce ก็ได้ยินเพลงแล้วก็แบบฉันชอบมากเพลงนี้ฉันร้องเลยร้องคืนนั้นเลยแล้วเขาก็เจ๊เขาก็โทรมาหาเลยบอกว่าเนี่ยBeyonce เพิ่งร้องเพลงของมึงโอ้ยเป็นไงล่ะเพลงอะไร Disappearอัลบั้มที่บอกว่าทำที่ลอนดอนแล้วก็โดนลุมโมฆะไปคืออัลบั้มที่เราได้ยินอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ทำไปเลยไม่ใช่ก็บางอย่างก็เก็บบางอย่างก็เก็บอะไรที่ดีก็เก็บอะไรแต่คือต้องเข้าใจว่าอัลบั้มนี้เล็กแบบยอมทำทุกอย่างที่เขาให้ทำแบบจากอยู่10ล้อแล้วแบบดื้อๆแบบไม่กูแนวหุ่นแนวนี้เล็กไปนู่นเล็กคือโอเคเล็กเป็นมืออาชีพแล้วเล็กโตแล้วเขาแนะนำอะไรเล็กก็จะฟังแล้วเราก็มีความเชื่อฟังของคนไทยด้วยไงตรงที่ไม่ค่อยค้านไม่ค่อยอะไรนี่คือแบบเป็นอารมณ์คนไทยที่เราเอาไปที่นู่นแล้วรู้สึกว่าเราได้เปรียบเพราะเราจะน่ารักกว่าฝรั่งทุกคนเพราะเราแบบครับอะไรแล้วฝรั่งส่วนใหญ่จะแบบมั่นใจมั่นใจอีโก้เยอะเราแบบเอ้ยเราลองไปแบบฟิลแบบเอเชียเลยแล้วเราก็ไปงั้นแล้วเขาบอกว่าอยากให้ลองทำกับคนนู้นได้อยากให้ลองทำแบบนี้ได้ให้ทำเพลงแบบนี้ได้เลยเรายอมทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้อะไรในบทเรียนก็คือไม่ต้องยอมอะไรเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าอะไรมันจะรุ่งอะไรมันจะไม่รุ่งไม่มีใครรู้ว่าอะไรมันจะดังไม่มีใครรู้ว่าบีออนเซ่เขาจะเลือกเพลงนี้หรือไม่มีใครรู้สามารถรู้อะไรเลยต้องแค่ทำสิ่งที่จริงใจแล้วก็ทำไปในชุดที่ทำในที่สุดอ่ะก็ได้สัญญาใหม่กับ Rock Nation เพราะไอ้เพลง Beyonce เนี่ยแหละเพราะว่าเป็นค่ายของแฟนเขาแต่ตลกมากเลยที่อยู่ดีแบบไปอยู่ค่าย Rock Nation เพราะว่าเขาก็ค่อนข้างแบบฮิปฮอปจ๋าเลยแล้วอยู่ดีก็มีในค่ายก็มีแนวอย่างนี้ด้วยมีเป็นที่เดียวเป็นป๊อปเป็นป๊อปอาร์บีเขาก็คงหวังว่าเราจะเป็นป๊อปอ่ะคือแต่เป็นป๊อปแบบใส่บูทอ่ะ
ใส่เพราะคันทีป๊อปคันทีป๊อปอะไรเงี้ยแต่เขาก็ต้องเชื่อมันในตัวเราประมาณนึงเขาต้องชอบอัลบั้มของเวกที่ฟังเนี่ยมันจะมีซาวของที่พ็อปอยู่แหละซาวกลองใช่แล้วเราก็เข้าไปคุกคีกับโปรดิวเซอร์ของเขาในข้อของเขาทั้งหมดแล้วเราก็ทำแบบเราก็ได้เจอแล้วเราก็ได้เห็นความเรียบง่ายและว่องไวของการทำเพลงให้มันไม่ต้องมาเยอะแยะไม่ต้องมานั่งเค้นอย่างกันมันเป็นแบบทุกอย่างมันมหากาพย์ให้ทำอย่างเดียวการทำเนี่ยมันก็เหมือนหลักดาบอ่ะแทนที่จะมานั่งแบบฝึกอย่างเดียวหรือมานั่งคิดต้องทำอย่างเดียวทำทุกวันไม่คิดออกมาเห็นทำไม่ออกทำจนไม่ต้องทำจนไม่ต้องคิดอ่ะคืออย่าไปคิดมากมันทำมาหมดแล้วแค่ทำไปอ่ะแล้วก็หวังว่าในความเป็น DNA ที่ไม่น่าจะเหมือนใครอ่ะมันจะแตกต่างนิดมันน่าจะแตกต่างนิดนึงอ่ะด้วยลายมือเราด้วยตัวเราด้วยตัวเราอ่ะเพราะฉะนั้นก็แตกต่างปล่อยไปก็ดีในที่สุดก็อยู่ในจุดที่แบบแต่ไม่ใช้เวลานานมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆแบบว่าอยากออกเทปแล้วก็ไปนู่นเลยไม่ใช้เวลาประมาณเกือบ5-6 ปีเหตุผลเดียวที่อยู่ได้ก็คือหลงใหลในขั้นตอนไม่ได้มันไม่ได้เป็นรางวัลไอ้ฉีกวงการเพลงมันไม่ได้เป็นรางวัลคือเราแค่หลงใหลในขั้นตอนทุกวันไอ้ที่เราได้มานั่งห้องอัดอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเย็นนี้กลับบ้านเดี๋ยวมีอะไรใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างน้อยเป็นสิ่งใหม่ได้ฟังจากศูนย์อันนั้นแหละผมมีความสุขกับตรงนั้นผมชอบเดินทางชอบเล่นดนตรีขึ้นเวทีอยู่กับเพื่อนเจอเพื่อนใหม่เยี่ยมถ้าชอบตรงนั้นในวงการดนตรีเยี่ยมเลยแต่ถ้าคุณหวังว่าจะดังจะรวยจะอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ถึงก็ได้แล้วถ้ามันไม่ถึงเนี่ยมันจะผิดหวังเปล่าๆถ้าไม่หลงใหลในขั้นตอนระหว่างทางเนี่ยสำคัญมากคือมันต้องมีความสุขในการทำคือรถตู้ต้องแฮปปี้แล้วคนนึงจะมี2คนมี5คนด้วยมาถึงพวกเล่นๆก็โอเคแล้วอ่ะTastes like midnight. She tastes like wine. She tastes like midnight. การเดินทางที่ไม่สุขสมหวังทำให้เขาได้กลายมาเป็นนักดนตรีตัวจริงแล้วครับนักดนตรีที่ทำดนตรีด้วยใจรักได้ทำให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองอย่างน่าชื่นชมในเวทีสากลคนไทยครับไม่แพ้ชาติใดในโลกI'm gonna go get some more.